ครับทีนี้เราจะมาส่องเหรียญเกจิยุคอินโดจีนนะครับหลวงพ่อจาดหลวงพ่อจงหลวงพ่อคงหลวงพ่ออีนะครับที่เราเรียกกันติดปากว่าเกจิยุคอินโดจีนจาดจงคงอีนะครับในครอบครองของพี่ชายบางไทรก่อนครับก่อนอื่นนะครับจะขอบอกบุญงานกฐินที่พี่ชายรับเป็นเจ้าภาพปีนี้มีกี่วัดครับปีนี้ก็มี2วัดที่ชัยภูมิที่เมื่อก่อนเราคิดไปที่เราไปซื้อที่ดินสร้างเป็นสำนักสงฆ์ให้หลวงปู่ตอนนี้มีพระประจำพรรษาอยู่ 2-3 องค์หลวงปู่ก็ทำไปเรื่อยๆก็ก้าวหน้าไปเรื่อยตามสภาพตามเงินที่มีมีมากก็ทำมากเหลือเขาแล้วเราก็มีเงินไปให้ท่านไว้ 200,000 กว่าบาทบอกหลวงปู่ 200,000 กว่าบาทเนี่ยใช้ให้มันหมดพอดีกับกฐินรอบใหม่นะใช้สั้นใช่หมดแล้วอ้าวงั้นก็เขาทำต่อเติมไงครับผมทำศาลาทำนู่นทำนี่นั่นก็ปีนี้ก็ทำล้อมหมดแล้วครับผมนี่ก็พักผ่อนได้สบายแล้วอ่ะปีนี้ปีอ่ะและปีนี้ก็อีกที่หนึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์ที่บ้านเกิดครับผมไว้เป็นอนุสรณ์ให้กับพ่อแม่บิดามารดาให้ครับครูบาอาจารย์ที่เราได้ท่านช่วยเหลือเรามาเราก็ตอบแทนให้แล้วก็ FC ที่ร่วมมาทำบุญครับอันนี้เราก็เริ่มอย่างถามว่าทำแบบนี้ทำไมหลายปีก่อนผมทำแบบนี้สมัยก่อนเราจะใช้ฟางหรือใช้กระถางพลาสติกมันใช้แล้วมันก็หายไปเสียไปเราก็มาทำพุ่มแบบนี้มันใช้ได้นานหลายปีก่อนโควิดเนี่ยผมทำอย่างเงี้ยไปแจกตามบ้านเพื่อนที่เขาร้านค้าเป็นร้านค้าเป็นร้านอาหารตั้งครับผมแล้วถึงเวลาเราก็ไปรวบรวมครับวันนี้เราก็มีวาระนี้เราก็ทำทีแต่ปี2ปีก่อนเราทำไม่ได้บอกใครครับเพราะว่าเป็นโควิดแล้วก็ทุกคนก็เศรษฐกิจมันไม่ดีเราก็สงสารเราก็ปีนี้ก็พอเพราะว่านี่เป็นงานใหญ่ก็ลงทุนหลายล้านเราก็ควรจะแบ่งบุญไปให้คนอื่นเขาไม่เหมาะที่เอาไว้คนเดียวมันหนักเกินครับมันก็เลยต้องมาทำแบบอันนี้พรุ่งนี้จะไปไว้ที่ร้านเพื่อนๆตามร้านเพื่อนๆร้านค้าที่เรารู้จักครับเราก็จะได้บ้าง500 พัน 2,000 ก็รวมกันครับแล้วตอนนี้ผมก็ยังขอประธานกรรมการแล้วแต่ทำบุญน่ะครับทำบุญพันหนึ่งแล้วก็วิพากษ์ให้เหมือนเดิมจะมาที่สร้างพิพิธภัณฑ์ก็ได้จะไปที่ชัยภูมิก็ได้ครับแล้วแต่เลือกครับเดี๋ยวก็อาทิตย์หน้าหรือไงเราก็จะบอกเรื่องบัญชีวัดรายละเอียดบัญชีวัดไม่ต้องมาเข้าบัญชีเราครับหรือเข้าบัญชีร่วมสำหรับผมกับเจ้าว่าหรือกำนันเพื่อจะให้มันหมดโครงการนี้ไปครับให้ได้โปร่งใสเงินได้เข้าวัดโดยตรงไม่ต้องไปนั่นเข้าบัญชีทรายบางไทรเพราะตอนนี้เราก็หมดไปเกือบ2ล้านแล้วใช้ไปนะครับไม่ได้หมดไปนะครับโครงสร้างที่ทำอ่ะนี่ก็โครงสร้างมันสำคัญไงครับผมต่อหม้อเข็มพวกนี้มันต้องแข็งแรงครับก็ทำไปพอสมควรแล้วก้าวหน้าไปสัก 20% 30% แล้วครับก็พอมีพอทำไปก่อนออกไปก่อนทีนี้เราว่าคลิปนี้เราก็จะมาดูจาดจงคงอีครับพระเก๋แท้ในยุคสงครามเดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องขยายพี่ชัยหลังจากมีกล้องแล้วสบายไหมก็สบายในการเปรียบเทียบแต่ละยุคแต่ละรุ่นครับแล้วเราก็ดูมาหลายที่แล้วก็ประมวลเหตุการณ์ประมวลผลงานว่าแต่ละที่แต่ละทางที่เขาให้มาเขาดูอะไรกันบ้างอันนี้พี่ค้นในที่เหมามาใช่แล้วเราก็มีตามมากับสายประวัติศาสตร์เพราะที่เราเหมามามีพระดีไม่น้อยใช่มีพระทองคำติดมาด้วยเขาคงไม่รู้อ่ะเพราะเราเหมามาแล้วเราก็ไม่รู้อ่ะเรารู้ว่าเป็นพระแต่เราก็ไม่รู้ว่าเพราะเราดูพระไม่เป็นนี่ครับสมัยก่อนเราเพิ่งมาได้เครื่องขยายแล้วเราก็มุ่งมาพิจารณาเซียนทั้งเซียนใหญ่เซียนน้อยที่ให้มาเราก็รวมประมวลความรู้ว่าพระเหรียญโลหะทุกชนิดเนี่ยสร้างด้วยกันประมาณ3แบบครับแบบที่1ก็คือเลื่อยก็คือ2-4กว่าเลย2-3กว่าเลยครับเปิดเพิ่มลมหน่อยจะได้ไม่ร้อนครับผมก็จะพอมายุคเทอมใหม่หน่อยก็มายุคกระบอกครับข้างกระบอกข้างกระบอกเนี่ยผมดูหลายเซียนนะเซียนก็ยังสรุปไม่ได้ดูกันไม่เหมือนกันอีกว่ากองที่คุณจะไปเข้ากระบอกเนี่ยคุณทำเหรียญให้กลมยังไงเลื่อยก่อนหรือว่าปั๊มก่อนหรือว่าตัดก่อนเซียนไม่พูดแต่ปั๊มก็บอกก็ปั๊มก็บอกพูดกันมาไม่รู้เรื่องว่าอะไรผมก็ยังสรุปให้ไม่ได้แต่ผมมองว่าก่อนที่จะไปเข้ากระบอกนี่เลื่อยก่อนเพราะกระบอกเนี่ยเซียนราชบุรีเนี่ยให้เหตุผลและให้ข้อมูลให้ตัวอย่างสินค้าไว้ให้ตัวกระบอกไว้เนี่ยชัดเจนมากอันนี้ต้องขอบคุณเขาครับผมเพราะเขามาเป็นแนวทางเพราะว่าการกระบอกเนี่ยจะมีพระเนี่ยใส่ตรงกลางแล้วมีกระบอกอัดปีก็จะขึ้น2ฝั่งแล้วผมก็ไปเทียบกับเหรียญที่เรามีอยู่มันจริงอย่างที่เขาอธิบายครับแล้วเขาก็มีเครื่องจักรมีอุปกรณ์ในการปั๊มกระบอกให้ดูทำให้เห็นด้วยแบบ
ไม่ต้องใช้จินตนาการเห็นด้วยตาเลยว่าเขาปั๊มกันยังไงเขาสร้างยังไงปั๊มยังไงครับเราก็มาเทียบกับของที่เรามีอยู่ครับแล้วที่เราให้ดู4รุ่นเนี่ยปั๊มกระบอกเนี่ยส่วนมากจะเป็นเหรียญกลมกับลูกไข่เท่านั้นอะเสมาปั๊มไม่ได้ครับเสมาผมมองว่าเซียนบางเซียนบอกว่าหลวงพ่อกัดเอ้ยหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยเลื่อยก่อนแล้วไปปั๊มกระบอกผมก็มองว่าจะไปทำให้ยุ่งยากทำไมอะเลื่อยก็เลื่อยเลยแล้วก็ส่งมอบให้ทางวัดเลยใช้ได้เลยใช้ได้เลยแต่ว่าเลื่อยแล้วก็มาเก็บเอากระดาษทรายหรือว่าหรือหางจระเข้เอ้ยหางกระเบนหรือว่าลบมุมหน่อยก็ส่งวัดเลยเลยเราจะเห็นบางเหรียญเนี่ยเลื่อยไม่เท่ากันแล้วก็ลบมุมก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราจึงวิเคราะห์ว่าเหรียญเสมาเหรียญลูกไข่เนี่ยปั๊มก็บอกไม่ได้ปังก็บอกได้แค่กลมกับลงรีเท่านั้นคำพูดนี้เดี๋ยววันหน้าก็ยังค่อยศึกษาไปเรื่อยๆว่าจะชัดเจนยังไงใช่เพราะเดี๋ยวใครโรงงานที่อยู่เนี่ยเขาก็จะต้องมาออกมาเปิดเผยให้เป็นความรู้แล้วคนที่เคยที่ดูพวกเราอยู่เนี่ยถ้าเขาเป็นเจ้าของโรงงานเนี่ยเขาผ่านงานปั๊มงานกระบอกเนี่ยความจริงเอามาให้ความรู้พวกเราหน่อยก็ดีนะเพราะมันเป็นวิทยาทานในคนในยุคต่อๆไปนะเพราะบางคนบางที7 80แล้วอ่ะเขาก็เลิกแล้วอ่ะลูกหลานยังทำต่อแต่เขาก็น่าจะมีความรู้เอามาอธิบายให้เราฟังได้เพราะเซียนเนี่ยเขาจินตนาการแต่ถ้าโรงงานในของแท้ส่วนที่คุณโรงงานอะไรที่เขาปั๊มดูตัวตัดไม่ได้เฮียอะไรเฮียแมนสีอะไรชาวเฮียชาวแมนสีชาวแมนสีของโรงงานเขามาอธิบายเนี่ยเข้าใจง่ายเพราะนั้นจึงผมก็สรุปว่าเหรียญเนี่ยไม่รวมเหรียญหล่อนะเหรียญเนี่ยมีรักษาลักษณะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับคือเหรียญข้างเลื่อยเดี๋ยวคลิปต่อไปจะให้ดูข้างเลื่อยสัก 4-5 รุ่นเหรียญที่ไม่ดังแต่ข้างเลื่อยทั้งหมดครับแต่คลิปนี้เราจะให้ดูพระข้างกระบอกครับแล้วก็ข้างปั๊มครับจาจงคงอีเราเริ่มที่หลวงพ่อจาครับผมเอาเหรียญแท้ก่อนไม่พี่มีเหรียญเก๊ด้วยเหรอมีเหรียญเก๊ให้ FC เขาเทียบไงเอ้ยมีเก๊แท้เลยใช่ชายบางไทรนี่สบายใจเลยถ้ามาเก๊ก็อย่างที่บอกอ่ะครับก็เหรียญละ500อ่ะเก๊เหรียญละ500บางเซียนเขาเล่นไงบางคนเขาซื้อเขาเล่นเป็นของแท้ไงแต่ชายเขียน500เรามีเป็นกระบุงไงที่เขาบอกครับเดี๋ยวเราเริ่มที่เอาแท้ก่อนครับผมเอาแท้ก่อนนะอันนี้เหรียญเนื้อนิกเกิลครับนิกเกิลกลมหูเชื่อมครับอันนี้เราเหรียญแท้เนี่ยเซียนเขาบอกว่าดูตำหนินู่นนี่นั่นอ่ะผมมองว่าถ้าเราพวกมีเครื่องกำลังขยายสูงเนี่ยเราขึ้นทีเดียวเราจะรู้เลยดูในตานะครับว่าอันนี้เก๊หรือแท้นี่นะครับดูในตาเลยนะครับเราจะเริ่มไล่ให้เร็วนิดนึงเพื่อมีหลายแบบเนี่ยดูอักขระยันครับพี่ชายช้านิดนึงครับเนี่ยดูการแกะตัวอักษรครับผมอันนี้ก็70ปีแห่งอายุไขสมัยโบราณ24กว่ายังใช้คำว่าอายุไขครับแล้วก็จะดูด้านนี้แล้วมาดูด้านนี้เนี่ยพระครูสิทธิสารคุณครับเนี่ยก็จะแล้วเดี๋ยวมาดูข้างหลังพี่ชายดูตัวหนังสือเนี่ยนะครับลักษณะตัวหนังสือนะครับคุณดูได้นะครับว่าแกะกระถอดนี่ชัดเจนเลยนะเนี่ยดูคมสันดูอะไรที่ขึ้นอ่ะครับเป็นตุ่มอะไรพวกเนี้ยจะชัดเจนกว่าครับอันนี้เราเทียบของเก๊เลยเนี่ยคำว่าจาดนี่เทียบของเก๊เลยเพื่อจะได้เร็วขึ้นแบบจาดนี่ก็จะตัวใหญ่แบนๆเลยนะครับตัวใหญ่แล้วก็แบนแล้วรูปหน้าท่านก็ไม่ชัดหรอกครับนี่คนเขาเล่นเป็นของแท้นะเขาบอกเนี่ยชัดเจนตาเงี้ยชัดเจนต้องชัดเจนเออแต่เรามองว่าตื่นไปคือตาที่ชัดเจนอีกเหรียญนึงอ่ะพี่ชายเอาเฉพาะดวงตาเลยดวงตากับใบหูอ่ะไม่เทียบไอ้กลุ่มหนึ่งเล่นไม่เล่นเหรียญนี้เออเขาเล่นเนี่ยแต่ว่าเราเล่นเหรียญนี้ครับคุณดูในตาขอบตาที่อยู่พี่ชายเลื่อนขอบตาไปทางซ้ายนะครับนี่นะครับดูนี่ในตาที่พี่ชายเล่นใช่อันนี้เรามองว่าเป็นของแท้แล้วก็ดูในใบหูดูลายพระเกศาตรงนี้นะครับใช่เราจะเปรียบเทียบตาต่อตาเลยพี่ชายใบหูจะคมมากไงครับผมหูก็ในดวงตาดูของเก๊ครับของเก๊ก็เนี่ยอันนี้เขาเล่นกันเขาเล่นกันว่าเป็นของแท้นี่มันถ้าไม่มีของแท้เทียบเราก็ไม่รู้นะก็ยังมีความสูงความต่ำแต่มันตื้นไปมีในตาดูรอบๆเนี่ยก็รู้แล้วว่าพิมพ์ตื้นไป
ครับเมื่อถอดแล้วก็มาปั๊มครับมันจะตื้นไปดูอีกทีนึงเห็นป่ะอันนี้ดูไอ้พี่นี่ที่ผมให้ดูพี่ชัยไอ้ส่วนที่เป็นองค์พระที่เกมแก้มกับพื้นเหรียญนะครับจะไม่เหมือนกันเขาบอกว่าบางอย่างที่อาจารย์ชะลอบอกว่ามันย้อนกันครับมันย้อนกันเอออาจารย์ชะลออาจารย์พี่มันไม่ได้เป็นในทางพี่ละอชูใจใช่นี่มันเป็นทางเดียวกันทางเดียวกันมันจะเป็นทางเดียวกันแต่เหรียญแท้จะย้อนกันพื้นของเหรียญกับพื้นขององค์พระนะครับคนละทางกันเดี๋ยวดูนี่พศครับ2484ครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูของเก๋อันนี้ของแท้ครับของแท้นี่ก็ที่ผิวบวมๆเนี่ยเราใช้ไปแล้วไงรอที่เรามาขึ้นคอก็จะเปิดไปเดี๋ยวเรามาดูของเก๋เนี่ยของเก๋ก็จะเป็นเงี้ยจะแบนแล้วก็ขอบเนี่ยไม่ใช่ขอบเหรียญเนี่ยจะไม่คมสันครับจะเป็นลาดเอียงเหมือนตลิ่งแต่ถ้าของแท้เขาจะเป็นเส้นแล้วก็เหรียญเนี่ยปั้มข้างกระบอกขอบเนี่ยจะมีรอยข้างกระบอกหักเดี๋ยวผมจะตะแคงข้างกระบอกให้ดูว่าพอจะดูได้ไหมไอ้ถ้าเหรียญถอดอะพี่ใหญ่ไม่มีเหรียญถอดเป็นเหรียญตัดข้างใหม่เป็นอ๋อเหรียญตัดไม่ใช่เหรียญข้างกระบอกอ๋อดูตรงลงตัดเทคนิคการผลิตก็จบแล้วนะครับใช่พอยุค24กว่าเป็นยุคที่ตัดกับกระบอกมาใกล้เคียงกันนะครับหลายเหรียญที่ปั๊มก็ส่วนมากจะเป็นเจอในเหรียญกระสาบมากกว่าครับเหมือนอันนี้2484ครับอันนี้หลวงพ่อจ๋าครับอันนี้ใบหูอันนี้ของแท้นะครับนี่ของแท้คืออันที่พี่ละอชูใจบอกว่าพื้นของเหรียญกับพื้นขององค์พระคนละตัวกันนะครับคนละตัวคนละในคนละลายกันเดี๋ยวดูจอเจริญล่างกับลายเนี่ยลายดอกบัวหงายเนี่ยครับที่เดินขึ้นมาเป็นตุ่มพวกนี้เป็นธรรมชาติครับที่ไม่เหมือนของเก๋ครับของเก๋มันก็จะเป็นแบบนี้เลยทู่ๆตื้นๆเลยลายนูนก็จะใหญ่ครับลายพวกนี้ก็จะใหญ่และก็แบนเนี่ยครับดูแค่จุดเดียวก็แทบจะรู้เลยไม่ต้องไปดูตำหนิข้อ3ตำหนิดูได้ไหมดูได้เพราะในยุคก่อนเนี่ยเซียนเขาก็ไม่มีกล้องขยายเขาใช้ 10x มันจำเป็นก็ต้องใช้ 10x ต้องดูตำหนิดูตำหนิตามที่เขาบอกก็ถูกแล้วแต่ทีนี้เรามีกล้องขยายเราก็มาเรียนรัดเอาเราดูได้ทั้งเหรียญเลยเราเทียบเลยเราที่ไม่ต้องไปส่องให้ปวดตาไม่ต้องไปจำตำหนินะครับไม่ต้องแล้วขึ้นเหรียญขึ้นดูอักขระอักษรเราก็จะรู้เลยเห็นไหมความคมชัดของดอกบัวครับจะสันเล็กกว่าครับเส้นนี้ก็เหมือนกันครับถ้าดูของเก๊จะใหญ่นี่แล้วก็เบอร์แล้วก็บางครับเนี่ยดูจอเจริญลาภเนี่ยเจริญลาภของเก๊ครับถ้าเราไม่มีของแท้เทียบเราก็อาจจะบอกว่าอันนี้ของแท้ครับเพราะว่าดูใกล้เคียงกันแต่เรามาดูของแท้ทีนึงเห็นไหมมันจะคมกว่ากันคือลักษณะของตัวอักษรเนี่ยคมแล้วไม่เหมือนไม่เสมอกันเลยแล้วมีมิติสูงสุดต่ำต่ำอย่างกับตัวสระเอนะครับเห็นไหมครับคือเหมือนเส้นสองเส้นทับกันเหมือนก้านไม่ขีดมาต่อกันเพราะในยุค24กว่าการสร้างเหรียญเนี่ยก็ไม่ช่างก็อาจจะไม่ชำนาญไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยนะนี่ครับใกล้เคียงกับของแท้นะถ้าใครไม่รู้ก็คิดว่าเป็นของแท้แต่เราบอกว่าเป็นของเก๊แต่ถ้าช่างจะเล่นเราก็มีให้500บาท500บาทถ้าใครเล่นแบบนี้ได้มีคนซื้อไปไหมพี่ชายฮะเขามีแบ่งไปแต่อย่าบอกเขาเลยว่าเขาซื้อไปไหนครับเขาชอบแบบนั้นก็ได้หรือว่าเขาจะเอาไปปลูกเศษทีก็ได้เนี่ยครับตัวจะเล็กกว่าแล้วก็คมกว่าครับมีเส้นบนเส้นมีอะไรตามทฤษฎีที่ผมกำหนดขึ้นมาไว้พี่ชายดูลายยันด้านหลังหน่อยลายยันด้านหลังของแท้ยิ่งชัดเจนเลยนะครับพระปิดตาอยู่ข้างหลังปิดตาหันล่างปิดตาหันล่างก็ถูกต้องแล้วครับมีหลวงพ่อจัดไว้ก็มีลาบเจริญรุ่งเรืองดูยันและดูของเก๋ของเก๋ก็จะมีตรงนี้ไม่มีรอยต่อครับเป็นเนื้อเดียวกันถ้าใครอยากได้เหรียญนี้นะครับ500ใช่ขายแบบเก๋อย่างนี้มีรอยต่อครับรอยชนกันตรงนี้ครับอันนี้ก็ไปจานแล้วไปหลวงพ่อจงครับหลวงพ่อจงผมไม่มีเหรียญเทียบแต่ให้ดูของแท้เลยถามว่าอันนี้เป็นเหรียญหยดน้ำครับ
ดูการแกะขอบที่เขาขึ้นมาเป็นสันครับแล้วหลวงพ่อจงพิเศษหน่อยคือมีรอยจานให้ครับถามว่าพระเกจิเวลาจานเนี่ยเดินสูงต่ำของในตัวจานเนี่ยจะเท่ากันหมดครับไม่เหมือนคนที่มาปองจานครับคนที่ปองจานเนี่ยถ้าเราเข้ากล้องกำลังขยายสูงเนี่ยจะมีสูงมีต่ำเพราะว่าการเจาะการจานเนี่ยของพระเกจิในอดีตเนี่ยท่านจะมีดูฤกษ์แล้วก็ดูวันเดือนปีที่ท่านจะจานอย่างหลวงพ่อทิพย์เนี่ยทีผมอยู่กับท่านเนี่ยทีมืดๆมาทีท่านก็นั่งจานครับนั่งจานแล้วก็แจกไปแจกจานบ้างไม่จานบ้างแล้วแต่ไม่ใช่ข้อยุติว่ามีจานหรือไม่มีจานนะครับใช่อยู่ที่ท่านมันมีเวลาว่างไม่ว่างอันนี้ในตาเมตตาครับเดินสูงต่ำของเมตตาอันนี้เหรียญหยดน้ำหลวงพ่อจงท่านสร้างเยอะมากนะครับเนี่ยรอยจานนี่เหรียญพิเศษนี่เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเนี่ยเวลาเก็บไว้นานๆเนี่ยอายุเกือบร้อยปีเนี่ยค่าของเขาเนี่ยก็จะเหมือนตกสะเก็ดเหมือนกับเนื้อออกจะดำแล้วเงินเนี่ยไม่เหล็กดูดไม่ติดครับถ้าปัจจุบันนี้ถ้าใครเจอเหรียญเงินถ้าไม่เหล็กดูดติดไม่ต้องวางครับเอาไว้ที่ละซื้อไว้ศึกษาร้อยสองร้อยอันนี้เหรียญข้างปั๊มครับไม่ใช่เหรียญข้างเลื่อยหรืออัดกระบอกเป็นเหรียญข้างปั๊มเลยพศก็ลึกแล้ว24เนี่ยรอยจานท่านมีไว้ให้รอบเหรียญเลยครับเนื้อสูงต่ำเนี่ยอันนี้เขาหนวดผมจีวรดูอาจารย์ตรงนี่พี่ชัยดูตรงล้อเรือเนี่ยลอยนูนขึ้นมาเป็นกระโดกกระเดกครับไม่เป็นธรรมชาติครับอันนี้เหรียญเหมือนกับอาจจะไม่ได้ใช้ด้วยจานแล้วก็เหรียญทองคำเหรียญเนื้อเงินทองคำประกบทองคำเนี่ยส่วนมากคนที่ได้รับไปค่อนข้างจะมีฐานะหรือว่าเป็นคนพิเศษท่านให้ไปแล้วก็เอาเก็บรักษาไม่แขวนไม่แขวนเหมือนทองแดงวงดำทองแดงวงดำที่เจอแต่ละเหรียญเนี่ยสึกมั่งหายมั่งเนื้อหายมั่งเพราะว่าคนที่ได้ไปก็ใช้เป็นเหรียญที่ใช้ขึ้นคอแล้วก็แขวนเลยครับไม่เหมือนเหรียญทองคำบางทีเรายังเห็นใหม่กิ๊บเลยแต่ไม่ใช่เขาเก็บรักษาเนี่ยพศ2484ครับเหรียญเนี่ยตัวอาคระนี่คล้ายๆหลวงพ่ออีเป็นยุคเดียวกันครับอักขระจะแบนแต่เราก็สังเกตได้เพราะว่าการที่เขาเซาะพิมพ์อ่ะที่เข้าไปในขอบเนี่ยมันจะคมสันอันนี้ก็มีรอยจานพศ พระอาจารย์จงเหรียญนี้ก็มีหลายเหรียญแต่ผมให้เขาไปหมดเหรียญนี้เก็บไว้เป็นไม่ได้ให้นะครับเปิดให้บูชาเป็นเหรียญพิเศษเหรียญท่านอาจารย์ครับเหรียญต่อไปก็หลวงพ่อคงครับหลวงพ่อคงก็พิเศษเนี่ยที่เอามาให้เนี่ยเมื่อกี้หลวงพ่อจงเนื้อเงินครับนี่หลวงพ่อแดงเอ้ยหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมครับถ้าเราสังเกตจากที่เซียนเล่นกันหลายๆเซียนที่เขาให้มาในกอไก่จะมีเส้นแตกถ้าเราส่องไปสิบเอ็กเราจะเห็นเส้นแตกเล็กๆอยู่ในกอไก่ครับและอักษรก็จะไม่เท่ากันเป็นเชิงชั้นดูอ่างหัวอ่างก็จะเล็กครับแล้วเหรียญนี้ก็พิเศษมีรอยจานครับรอยจานก็จะเท่ากันหมดแล้วก็ตรงเดี๋ยวดูด้านหลังอันนี้อายุครับอันนี้เหรียญเป็นเหรียญเงินข้างกระบอกเดี๋ยวดูข้างกระบอกข้างกระบอกก็จะเรียบแล้วก็มีเศษปิ้นสองฝั่งเพราะว่ากระบอกกับกระบอกอัดกันครับเศษก็จะปิ้นขึ้นสองฝั่งอันนี้เหรียญเงินเหรียญเงินข้างกระบอกกระบอกก็จะค่อนข้างจะเรียบไม่มีรอยขอบครับไม่มีรอยขอบปั๊มฉีกเดี๋ยวให้ดูด้านข้างไล่ลงมานิดนึงนี่เป็นตาดูร่องแก้มซ้ายขวาความลึกของร่องจมูกดูในตาเดี๋ยวให้ดูของเก๊ประกบไปเลยก็ได้ครับนี่ของเก๊ในตาก็จะตื้นเห็นป่ะในตาก็จะตื้นและคิ้วก็จะหนาแต่ถ้าของแท้จะลึกแล้วก็คิ้วก็จะเป็นสันกว่าครับเราจะดูไม่ยากแล้วก็ร่องแก้มตรงมุมปากอันเนี้ยของแท้จะลึกร่องจมูกอ่ะ
เดี๋ยวดูของเก๊ของเก๊ร่องจมูกก็มีแต่ตื้นแต่ตื้นตรงนี้ก็จะไม่มีเลยไหมครับมองไม่เห็นนั้นเราอันเนี้ยก็จะว่าเก๊มานานพอสมควรจนเนื้อเนี่ยจะกัดเหมือนกันแล้วก็ดูตรงลายดอกไม้ข้างล่างดูของเก๊ของแท้นี่ของเก๊แล้วดูของแท้ของแท้ก็จะคมสันกว่าเนี่ยเนื้อทองเนื้อเงินเนี่ยกลับหมดแล้วครับกลับจนออกดำหมดเลยดูอุปชาเพราะแผ่นอากาศก็จะเล็กแล้วก็มีตรงเส้นสามมิติเส้นฟอร์มที่เซียนทุกเซียนเขาบอกมีเนี่ยสอชลาที่มีเส้นขีดถ้าเรา 10S2 ก็จะมองเห็นมีขีดตรงนี้ขีดนึงแล้วก็ขีดตรงนี้ขีดนึงเลข2กับเลข4แต่ความจริงอ่ะเขาไม่ได้ทำไม่นี่ไว้หรอกมันเป็นเส้นสัมพัติพาดครับพาดบ่าพอเลยมันก็เลยดูเป็นตำหนิไปเลยอ๋อสังกติพาดบ่ามันยาวถึงนี่ใช่เนี่ยสองฝั่งไงสังกติพาดบ่าเนี่ยครับเนี่ยดูความคมของเส้นสังกติครับพาดมาฝั่งเนี้ยแล้วที่หลวงพ่อจานไว้ที่บนสังกติที่6อันนี้เราก็ไม่ได้ให้เดี๋ยวดูเหรียญเก๊อีกเด้ตรงสังกติตรงนี้ก็จะเบอร์แล้วก็เส้นไม่คมสันแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเนี่ยอักษร2484ของเก๊ก็จะตื้นแล้วก็เบอร์ครับเดี๋ยวดูของแท้2484ก็จะคมกว่าแล้วก็ตัวอักขระก็เล็กกว่าครับเห็นป่ะเราจะเห็นชัดเจนเลยเมื่อเราห้อกล้องกำลังขยายสูงแต่ 10x ก็พอมองเราได้ครับใครมีความชำนาญนะ 10x ใช้ได้เส้นใหญ่รู้ครับผมแต่เขาจะพูดไม่พูดแค่นั้นแหละครับก็มาแล้วก็มาด้านหลังให้ดูด้านหลังเลยด้านหลังก็ตามท่าเซียนบอกก็ลาบผลคูณทวีของหลวงพ่อครับอันนี้บอกก่อนนะเรื่องเงินนะพอทหารเนี่ยที่เซียนทุกเซียนเขาบอกว่ามีติ่งล่างมานิดนึงครับ10x มองเห็นตรงพอทหารรอยแตกข้างล่างครับแต่เหรียญเนี่ยพิเศษหน่อยท่านจานไว้ทั้งสองฝั่งนั้นเหรียญที่ไม่ได้เปิดแต่ถ้าเหรียญเก๊เนี่ยหรือว่าเหรียญที่คุณคิดว่าแท้ผมมีให้เหรียญละ500บาทเหรียญหลวงพ่อคงก็ดูไม่ยากเพราะว่าเส้นสายเนี่ยมีเล็กมีใหญ่อยู่ในตัวอักษรเดี๋ยวที่มาดูเหรียญเก๊เหรียญเก๊จะเป็นลักษณะนี้พื้นของเหรียญกับพื้นของตัวอักษรเนี่ยจะเหมือนกันเหมือนกันแต่ตอนนี้ที่เซียนบอกว่าทอทหารมีรอยแตกอันนี้ก็มีรอยแตกของเก๊นี่ก็มีรอยแตกครับแต่ว่าเส้นจะเบอร์กว่าเพราะนั้นใครอยากได้ก็มารับได้สำหรับเหรียญที่ใช้ส่องแล้วไม่แท้นะครับและแต่ใครจะไปเล่นนะครับซื้อไปตึกคนเขาเล่นกันแล้วก็มีหลายเหรียญอยู่ครับแต่เหรียญที่แบบนี้เราไม่มีเพราะเหรียญอัดข้างกระบอกแล้วขอบเนี่ยขอบที่ปิ้นออกเศษเนี่ยก็ยังคมอยู่เลยเนี่ยขอบกระบอกที่อัดขึ้นมาเนี่ยครับบนขอบเหรียญเนี่ยทั้งสองฝั่งยังมีเศษเกินขึ้นมาเลยทั้งสองฝั่งทั้งสองปีกเลยฉะนั้นใครสนใจก็อันนี้ดูเป็นความรู้ไม่ได้ให้นะไม่ได้ขายเพื่อเอาไว้เทียบตอนจบก็เทียบอีกทีนึงครับผมดวงตาก็จะตื้นและเส้นใหญ่กว่ากันพี่ชัยหยบดวงตาไปทางซ้ายนิดนึงครับดวงตาของเก๊จะตื้นครับตื้นกว่าเหรียญของแท้ครับนั้นเราถ้าเราได้ของแท้ประกอบเราก็จะดูง่ายครับเหรียญเงินของแท้กับของเก๊จะต่างกันนิดนึงอันนี้ของเก๊นะของแท้จะบางกว่าเหรียญเก๊ความคมของเส้นสังกติตรงที่พาดครับผมแล้วความเป็นสันของขอบเนี่ยก็จะเป็นสันกว่าเหรียญเก๊ครับที่ดูเหรียญเก๊ก็จะไม่คมสันจะเบอร์แล้วก็ตื้นนี้ไปหลวงพ่ออีครับผม
หลวงพ่ออีก็มีทั้งของแท้และของเก๊ให้เทียบอันนี้พี่คัดมาจากในลำเรือพี่อ่ะนะอันนี้ของมาสายประวัติศาสตร์ครับอ๋อมาพร้อมกับพระชุดสายประวัติศาสตร์นะครับหลวงพ่ออีดวงตาท่านก็จะไม่ค่อยคมเท่าไหร่ครับเดี๋ยวดูเหลือของเก๊ของเก๊เนี่ยทำได้เหมือนเกินไปอันนี้พี่ชายตีเก๊เก๊ผมตีเก๊ครับดูเด็ดเนี่ยใหญ่เกินผมมองว่าเนี้ยเก๊ใครจะเอาก็ผมพอมีให้ครับผมมองว่าอันนี้เก๊แต่สู้ของแท้ไม่ได้ของแท้จะไอ้นี่กว่าตัวจะไอ้นี่กว่าเป็นสันกว่าแล้วเหรียญนี้ก็เหรียญพิเศษมีรอยจานไว้ให้ตัวนี้ก็ยันเนี่ยของเก๊จะใหญ่กว่าของแท้ครับของแท้ตัวจะเล็กกว่าบางดูไปเหมือนกันเลยแต่ว่าขอบเนี่ยสู้ของแท้ไม่ได้เพราะขอบตื้นไปครับของเท้แล้วก็เหรียญเนี่ยเป็นเหรียญข้างตัดไม่ใช่เหรียญข้างกระบอกครับเหรียญของแท้เนี่ยบางทีเหรียญเก๊นี่นะถ้านั่นบางทีชัดกว่าเหรียญแท้ในเหรียญเก๊เนี่ยทำไมแต่เขาทำใหม่ขึ้นมาไงอ๋อเป็นเหรียญข้างตัดทำใหม่เลยทำใหม่ขึ้นมาจริงคมชัดกว่าครับฉะนั้นเราก็จะเหรียญโบราณส่วนมากจะเป็นกระบอกดูกระบอกแล้วดูความคมชัดแล้วก็ดูพื้นผิวในยุคเดียวกันเนี่ยเนื้อเงินจะคล้ายกันหมดเลยครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราจะให้ดูอีกคลิปนึงเอามาเทียบเนี่ยพื้นกับผูจะเหมือนกันลายหรือว่าความคมชัดเดี๋ยวไม่รู้จะสอบข้างด้านข้างให้ได้ว่าเนี่ยเหรียญเนี่ยมีปีกขึ้นสองฝั่งครับเหรียญอัดกระบอกเหรียญเนี่ยเงินกลับหมดนะบางทีก็มีรอยตะไบแต่งบนสันขอบหรือไม่เราใส่เป็นนานๆขอบก็หายไปก็ลบไปตามสภาพสองฝั่งให้ดูเป็นเหรียญข้างปั๊มอัดกระบอกมีปีกขึ้นทั้งสองฝั่งครับเดี๋ยวดูเหรียญข้างปั๊มเหรียญข้างปั๊มก็จะลอยปั๊มและฉีกออกไปอันนี้เหรียญข้างปั๊มปั๊มไปครึ่งและฉีกออกไปครึ่งครับบางทีเหรียญข้างปั๊มบางทีคมกว่าเหรียญข้างอัดกระบอกเพราะเขาทำขึ้นมาใหม่เนี่ยลอยฉีกไม่เหมือนเหรียญเมื่อกี้นี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าไม่เหล็กดูดติดหรือเปล่าอันนี้ไม่เหล็กก็ดูดไม่ติดเหมือนกันเป็นเหรียญเงินเหมือนกันแต่ว่าปั๊มคนละยุคชิ้นนี้เป็นเหรียญข้างปั๊มปั๊มฉีกลอยฉีกออกไปพอขบเหล็กเนี่ยขบไปครึ่งแล้วก็ฉีกไปครึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นรอยฉีกของใบมีดแต่เหรียญเงินนี้เป็นเหรียญข้างกระบอกจะไม่มีรอยฉีกจะเรียบไปเลยดูเหมือนถ้าใบแต่งไปซ้ำไปบนสันขอบเหรียญนิดนึงเพื่อเก็บงานให้เรียบร้อยหน่อยเดี๋ยวไม่มีถ้ารอยฉีกฟันจะไม่ใช่แบบนี้จะเฉียงเข้าไปอีกด้านนึงครับอันนี้รอยพูดประสานเหรียญเพื่อจะแต่งงานที่จะส่งมอบให้กับวัดนั้นเราก็เทียบเป็นความรู้แล้วนี่เงินไม่เหล็กดูดไม่ติดตัวอัคระข้างหลังก็จะเป็นเส้นพาดอันนี้เขาเรียกว่ายันใหญ่พาดขึ้นไปบนนี่เลยไม่มีรอยต่อไปมีรอยต่อตรงหัวมุมเหรียญนี่เป็นเหรียญข้างจานทั้งสองฝั่งเหรียญที่มีรอยจานอย่าไม่ได้ให้จะเก็บไว้เป็นความรู้นี่นะครับคืออาจารย์พี่ชัยดูรอยต่อของเส้นยันนิดนึงครับไอ้ที่เส้นยันทับกันนะครับเราจะได้รู้เลยนะครับว่าเส้นยันเนี่ยสูงเส้นบนทับเส้นล่างมีการทับกันนะครับใช่มีการทับกันทับวิ่งขึ้นไปเลยไม่ได้เป็นไม่เสมอกันนะครับใช่แต่ถ้าเป็นเหรียญแกะเนี่ยนะเหรียญถอดนะครับจะเสมอกันเหรียญนี่จะเป็นเหรียญเงินครับหูเชื่อมเนี่ยร้อยปีกร้อยปีกของปิ้นของสองฝั่งครับอัดกระบอกเนี่ยเนื้องานไม่มีที่ไปจำเป็นจะต้องออกเป็นสองฝั่งครับผมก็มีหนังสือนะผมไม่ได้เอามาประกอบให้ดู
เดี๋ยวข้างหน้าจะมีหนังสือมาประกอบรวบด้วยแล้วก็หูเชื่อมหูเชื่อมเนี่ยเป็นส่วนมากเป็นเงินเชื่อมบางอย่างหลวงปู่ไข่มีคนบอกว่าใช้ตะกั่วเชื่อมบอกไม่ใช่เงินเชื่อมเหมือนกันแต่เงินคุณภาพไม่สูงครับสีจะออกสีขาวนิดนึงแล้วสังเกตเงินเนี่ยเลื่อยออกเลื่อยไม่ได้เลื่อยยากครับเหมือนสเตนเลสอะเหมือนลูกกุญแจบ้านเราถ้าเป็นเหล็กอะที่เขาชุบมาเลื่อยแป๊บเดียวก็ขาดครับแต่ถ้าเป็นสเตนเลสหรือเป็นนิกเกิลเนี่ยเลื่อยยากเราสังเกตประตูบ้านเรากุญแจลูกเราถ้าเราลืมไว้อะเนี่ยรอยปิ้นอย่างเห็นอย่างชัดเจนทั้งสองฝั่งเหรียญหล่อเขาเรียกว่าในงานหล่อพระประธานเดี๋ยวดูพศ2483 2473 2473เนี่ยดูถือว่าเหรียญมีคุณค่าแล้วตรงทีวอนของท่านเนี่ยสวยมากของพ่ออีนะครับจีวรตรงด้านนี้ก่อนที่จะถึงประคดเอวอ่ะจีวรนี้ถ้า 10x 2จะพิ้วไหวและสวยมากครับมีลึกตื้นหนาบางเป็นมิติของท่านเป็นมิติแหละถ้า 10x มีเสน่ห์ไปแบบนึงมีเสน่ห์อีกแบบนึงแต่ถ้าเราเหรียญเก๊เหรียญตัดมาบางทีคมกว่าอีกนะคมกว่าและไปลอยกว่าจันมาจบที่รอยตัดเนี่ยตรงประคดประคดอกเขาเรียกประคดอกถ้าประคดเอวก็อีกอย่างหนึ่งก่อนจะจบคลิปนี้ก็ให้ดูพระสายประวัติศาสตร์อีกชุดหนึ่งอีกองหนึ่งก็คือเป็นพระกระจกเนื้อกระจกเนื้อแก้วสารพัดนึกเนื้อแก้วสารพัดเขาเรียกให้เป็นมงคลไว้พี่ใหญ่ดูความเก่าครับผมความเก่าแขนซ้ายที่เขาจุ่มรักเนื้อกระจกหรือเนื้อเหล่านี้ส่วนมากจะเป็นมันวาวไม่ค่อยติดหรอกครับจุ่มรักแล้วติดได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากนะดูนี่หน้าพระนะแล้วดูแขนซ้ายเกาะรอบๆอ่ะไปหมดแต่พอเราถ้าเราไม่เลี่ยมเราใส่ไปเรื่อยกระจกก็จะมันวาวหรือว่าแก้วสารพัดลึกอ่ะดูความเก่าแล้วแต่ละองค์ก็ไม่เท่ากันนะเดี๋ยวดูหูองค์นี้กับหูซ้ายกับหูขวาหูขวาไม่เห็นเดี๋ยวดูอีกองค์นึงดูคร่าวๆแล้วมันจะเหมือนกันเขาแกะไม่แต่ละองค์ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเนี่ยหูนี้เนื้อสูงกว่าเนื้อตื้นกว่าอันนี้เป็นพระผู้ซ้อนฐานสิงห์เราจะเห็นพระสององค์ซ้อนกันอยู่แล้วก็ฐานก็เป็นฐานสิงห์เนี่ยแขนซ้ายขึ้นเต็มหมดอันนี้ก็พระบอกถึงยุคแล้วด้านหลังก็จะมีพศไว้ให้บางแต่ละองค์ไม่เหมือนกันเลยมีประมาณ10-20-30แบบอ่ะข้างหลังอ่ะเป็นแผ่นโลหะที่ติดไว้ให้เนี่ยหัวโตเขียนว่าหัวโต2401อันนี้เป็นแผ่นโลหะครับแผ่นโลหะนี่ก็เก่ามากเราจะเห็นความงดงามของแผ่นโลหะที่เขียนไว้ด้านหลังครับแล้วก็นี่เป็นยันแล้วก็มีคำอวยพรแต่ละชิ้นแต่ละองค์แต่ละอันคำอวยพรก็ไม่เหมือนอันนี้มั่งมีเงินมีเงินแล้วก็มีทองเป็นคำเขียนโบราณพี่ชัยตัวนี้เป็นแผ่นทองป่ะอันนี้เป็นแผ่นทองเหลืองครับแผ่นทองเหลืองแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามีทองผสมอยู่บ้างหรือเปล่าถึงมาถึงสุกครับสุกเป็นพิเศษเนี่ยนะครับมีคราบแคลไซด์อะไรขึ้นนะครับของเก่าของเก่าจะมีต้องมีถ้าไม่มีก็ของใหม่ครับแบบนี้ทำไม่ได้ถ้าใครจะปลอมมาทำผ้าหมายขายดีกว่าแล้วก็ไม่มีราคาก่อนจบคลิปนี้ก็ขอบคุณ FC ที่เข้ามาได้ความรู้สิ่งไหนที่ได้ก็เก็บไปสิ่งไหนไม่ได้ก็ทิ้งไว้ก่อนจบก็ให้เป็นมงคลกับสังฆ์อีกทีนึงครับผมแล้วก็อย่าลืมทอดกฐินแพนภาพไปที่นู่นยังหรือแพนไปแล้วก็พอแค่นี้ครับผม ขอบคุณครับ